รังเลิกต้องจบสัมพันธ์รัก10ปีจากนี้เป็นแค่เพื่อนหมดลุ้นรีเทิร์นไม่มีมือที่3ปรังเลิกต้องวันที่23สิงหาคมที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นักแสดงสาวปรางกัณรันวงศ์ขจรไกลได้มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคาซาเต้แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสุดไฮเอนด์จากประเทศอิตาลีซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจเรื่องจบสัมพันธ์รัก10ปีกับหนุ่มต้องทูพีหลังฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปีที่แล้วเลิกกันจริงไหมตอนนี้ปรางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจกันเมื่อประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะคือพอมันเป็นเรื่องการแต่งงานมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะทำให้พวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันทบทวนในจุดประสงค์อะไรหลายๆอย่างหนูยอมรับว่าหนูเพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจากคนที่เป็นแฟนกันไปสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะหนูกับโต้งก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่หนูเองก็ยอมรับว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องมานั่งคุยกันใหม่ปัญหาหลักๆที่ทำให้เราต้องมานั่งคุยกันจริงๆฟางเส้นสุดท้ายที่ในข่าวไม่มีหรอกค่ะเรารู้จักกันค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันหนูก็ไม่สามารถที่จะอธิบายมาเป็นข้อหวังว่าทุกคนจะเข้าใจหนูด้วยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มันไม่สามารถบอกเป็นข้อ1ข้อ2ได้แล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจคือมันเป็นเรื่องยากสำหรับหนูกับโต้งมากๆเลยค่ะรังเลิกโต้งใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินใจเปลี่ยนจากคนที่จะเป็นคู่ชีวิตกันมาเป็นแฟนกันมันมีหลายเหตุผลมากเลยค่ะหนูสองคนใช้เวลาคิดทบทวนหนักมากๆค่ะก่อนที่จะมาถึงวันที่เราตัดสินใจกันอยากให้เชื่อใจว่าพวกเราไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาอย่างดีก่อนจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน10ปีที่ผ่านมาพยายามจะเคลียร์เรื่องราวที่ไม่โอเคระหว่างกัน10ปีที่ผ่านมามีตลอดค่ะที่จะต้องปรับจูนกันเพราะแฟนกันทุกคู่มีการปรับจูนกันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะผ่านมันไปได้แค่ไหนแต่วันนี้หนูคงไม่สามารถลงรายละเอียดดีเทลได้ส่วนหนึ่งตัวหนูก็อยากจะให้เกียรติความรัก10ปีของหนูมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามเกิดขึ้นจริงทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวแม้ว่าวันนี้มันอาจจะเป็นความทรงจำที่ดีของหนูกับโต้งแต่พวกเราก็จะยังคงเก็บมันไว้อย่างดีคอยเป็นเพื่อนที่ดีซัพพอร์ตกันก่อนหน้านี้เราทั้งคู่ใช้ชีวิตกันคนละเวลาหนูยอมรับหนึ่งในนั้นก็เป็นหนึ่งในปัญหาค่ะยอมรับค่ะเรื่องตรงนี้เราแก้ปัญหากันไม่ได้เลยเราพยายามถึงที่สุดแล้วใครเป็นคนเริ่มคุยเรื่องสถานะก่อนที่จริงเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายค่ะไม่มีใครเริ่มก่อนตลอดเวลาที่อยู่กันมาปรางกับโต้งจะเป็นฟีลที่คุยกันตลอดคุยกันใช้เหตุผลไม่มีง้องอนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกหนูอายุ30ปีแล้วค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลมาโดยตลอดรวมถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเราก็ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างมากค่ะปรางเลิกโต้งมันยากไหม10ปีที่เราผ่านมายากมากค่ะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปรางเหมือนกันไม่ใช่ของปรางคนเดียวนะคะมันเป็นการตัดสินใจหลายๆอย่างทางบ้านมีผลต่อการตัดสินใจครั้งนี้อย่างไรตรงนี้หนูยอมรับว่ายังไม่ได้ลงดีเทลอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกเราคุยกันด้วยเหตุผลคือเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนว่าจะให้บทสรุปมันออกมาเป็นแบบไหนแล้วส่วนเรื่องดีเทลต่างๆปรางว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งซีเรียสว่าจะต้องมาจัดการตรงนี้หรือว่าตรงนี้ยังไงเช่นบ้านตรงนี้เป็นส่วนที่ปรางเคยออกแบบไว้หลายๆคนกังวลความรู้สึกในวันนี้มันไม่ได้มีความโกรธงอน
เสียใจหรืออะไรต่อกันมันมีแต่ความเข้าใจแล้วหนูก็ยอมรับว่ามันไม่ง่ายค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้หนูไม่โกหกค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอย่างที่หลายคนรู้ช่วงนี้อาการหนูกลับมากำเริบเล็กน้อยเครียดหลายอย่างจากการที่เราต้องใช้ความคิดค่ะแต่สภาพจิตใจจริงๆมันผ่านมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็ยังคงพยายามค่าที่จะให้ชีวิตกลับมาปกติหมายถึงมีรอยยิ้มกลับมาเป็นปกติหนูก็ได้รับกำลังใจค่อนข้างเยอะก็เยียวยาจิตใจกันให้ต้องด้วยค่ะรังเลิกต้องคุยกันบ้างไหมมันไม่ได้คุยค่ะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่หนูเองก็ไม่ได้คาดคิดฉะนั้นไม่เคยได้ตั้งรับอะไรเลยมือที่สามไม่ได้มีส่วนขอโทษจริงๆค่ะสำหรับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโต้งกับปรางระหว่างทางที่มันมีข่าวออกมาหนูรู้สึกแย่มากค่ะที่ไม่สามารถออกมาพูดป้องกันใครหลายๆคนได้ที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตส่วนตัวหรือรบกวนชีวิตส่วนตัวแย่จริงๆตอนนั้นหนูก็ต้องการเวลารอโอกาสที่เหมาะสมอย่างเช่นวันนี้ได้เจอพี่ๆด้วยค่ะเขาอาจจะถูกรบกวนชีวิตไปนิดหนึ่งมือที่สามไม่มีแน่นอนค่ะครอบครัวว่าอย่างไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ให้การตัดสินใจเป็นของหนูเพราะหนูพูดตลอดว่าการที่หนูตัดสินใจมารีเทิร์นนั้นหมายความว่าหนูตัดสินใจรับผิดชอบทุกอย่างถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆหนูพร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตในการตัดสินใจของเราด้วยเหมือนกันช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาโต้งก็โพสต์ข้อความเหมือนง้ออย่างที่บอกมันผ่านมา2เดือนแล้วค่ะจริงๆไม่ได้มีการง้ออะไรกันเพียงแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องขอบอกว่าเขาอยากจะโพสต์ในสิ่งที่เขาอยากจะทำนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆแต่ว่าไม่มีการง้องอนกันค่ะที่ผ่านมาเราพูดคุยด้วยเหตุผลกันมันจบไปแล้วค่ะ2เดือนที่ผ่านมาก็มีการคุยกันตลอดค่ะเราเป็นห่วงความรู้สึกของโต้งไหมเป็นห่วงความรู้สึกเสมอค่ะก็มีการพูดคุยอัปเดตกันอยู่ตลอดว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาเองก็เป็นห่วงเรื่องที่หนูไม่ค่อยสบายเมื่อ4ปีก่อนที่เราเลิกกันเคยกลับมาคืนดีกันรอบหนึ่งแล้วคนก็ลุ้นว่าครั้งนี้น่าจะกลับมาได้อีกรอบหนึ่งหนูก็คิดถึงจุดนั้นอยู่เสมอเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจขอให้เชื่อใจค่ะหนูสองคนคุยกันละเอียดยิบย่อยมากแล้วจริงๆค่ะถ้าปัจจุบันคิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะอนาคตไม่รู้ค่ะแต่ปัจจุบันเราได้ตัดสินใจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะเขายังเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับปรางเสมอในระหว่างที่เป็นแฟนกันมาก็เป็นเพื่อนที่ดีกับปรางเสมอคนเป็นห่วงเราเยอะมากหนูได้รับข้อความเยอะมากค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะถ้าทำให้ใครหลายๆคนต้องเสียใจกับเรื่องนี้แต่อย่างที่หนูบอกค่ะหนูขอให้ทุกคนเชื่อใจเขาว่าพวกเราได้คิดใช้เวลากับเรื่องนี้อย่างมากและให้กำลังใจพวกเราดีกว่าค่ะอย่ากดดันพวกเราเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ง่ายเหมือนกันค่ะล่าสุดที่ไปเที่ยวถือว่าเป็นทริปดามใจได้ไหมเป็นทริปกับคุณพ่อคุณแม่คือตัดสินใจว่าพอปิดกล้องละครก็ที่จะพาไปอีกเพราะว่าไม่ได้พาที่บ้านไปเที่ยวนานแล้วแล้วก็มีทริปกับกองละครด้วยอันนั้นก็ตกลงกันไว้ก่อนที่ละครจะปิดดูแลใจตัวเองอย่างไรนอกจากรักษากายที่ไม่สบายแล้วเรื่องของใจก็ต้องรักษาโฟกัสที่งานค่ะช่วงนี้ก็งานเยอะค่ะพยายามพูดคุยอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่โยงเข้ามาเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับโต้งไหมหนูขอโทษเขาตลอดค่ะเพราะว่าเขาเองก็คงอยากได้รับการยืนยันจากปากเราเพราะว่ามีคนส่วนใหญ่ที่อ่านข่าวและเชื่อตามอันนี้หนูเข้าใจได้ก็ต้องขอโทษที่หนูเองก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาพูดได้มันมีข่าวว่าพอเราโสดขอกลับมาจิ้นกับเราอีกครั้ง
อันนี้หนูดีใจนะที่มีข่าวกับพี่ปั้นปั้นจันทร์ปรมะตอนที่มีข่าวออกไปหนูพิมพ์เข้าไปหาเขาเลยบอกว่าดีใจจังเลยที่มีข่าวกับพี่รู้สึกยังไงบ้างที่มีข่าวกับปั้นจันทร์ดีใจครับเพราะนั่นก็คือพี่ชายอันดับหนึ่งเขาเป็นห่วงหนูมากเช่นกันค่ะที่ดีใจที่เป็นข่าวกับเขาเพราะว่ารู้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรคือคนคงไม่ไปถล่มเขาสำหรับตัวหนูคงต้องรักษาอาการไม่สบายของหนูให้ดีก่อนค่ะใจด้วยค่ะเพราะว่าหนูว่าคนเราต้องรักตัวเองให้ได้มากมากก่อนที่จะไปรับมีคนรักกลับไปมอบความรักดีๆให้ใครได้อีกครั้งมันต้องใช้เวลาค่ะที่ป่วยเพราะเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอะไรจริงๆไม่สบายก่อนหน้านี้แล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันก็มีช่วงที่อาการดีขึ้นคืออาการแพ้ภูมิที่ปรางเป็นมันต้องไม่เครียดต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมถึงต้องรักษาสุขภาพให้ดีเหมือนช่วงนี้มันมีเรื่องเครียดเข้ามาอาการมันก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นหนักค่ะอาการก็คือหน้าจะแดงตัวจะร้อนแสบร้อนที่หน้าอยู่ค่ะมีน้ำตาไหมไม่แล้วค่ะแต่แรกก็มีอยู่ค่ะถ้าต้องเดินหน้าง้อเราปรางพร้อมไหมอันนั้นคงไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเราอยู่ในสถานะนี้ตอนนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับสองคนมันชัดเจนมากๆแล้วค่ะวันนี้รู้สึกโล่งมากค่ะไม่อยากให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับหรือว่าเดือดร้อนกับความสัมพันธ์ของเราสองคนอยากให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆแล้วหนูก็อยากให้มันจบอย่างสวยงามหนูอยากให้เกียรติความรักของเราให้เกียรติเขาด้วยการที่หนูมาตอบคำถามครั้งนี้เขาเองยังไม่ได้มีสิทธิ์ออกมาอยากให้เกียรติครอบครัวเราและครอบครัวเขาด้วยเพราะว่ามันก็กระทบไปหมดทุกคนค่ะ